ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร anel n กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูไพ่กันแบบรันดอมเช่นเคยนะครับการดูแบบรันดอมคือเปิดมาเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกล่องไพ่นะ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องย้ากันทุกครั้งเช่นเคยว่าการดูดวงของเราดูแบบพลังงานรวมภาพรวมภาพกว้างไม่เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะตรงเป๊ะอะไรก็ได้หรือมีความคลายเคลื่อนบ้างก็ได้เป็นปกตินะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่านําเอาคําทํานายใดๆในคลิปนี้คําพยากรณ์ใดๆในคลิปนี้ไปใช้ตัดสินใจเรื่องสําคัญโดยเด็ดขาดนะให้รับชมรับฟังเป็นข้อมูลหรือใช้เป็นแนวทางพอนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณตามเวลาประเทศไทยนะผมอยู่ประเทศไทยนะครับถ้าติดต่อมาในเวลาทําการจะตอบให้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับตอบให้ตามคิวเลยนะ ที่สำคัญผมจะไม่ติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นจะไม่มีการทักไปหาใครก่อนโดยเด็ดขาดนะครับท่านต้องเป็นฝ่ายติดต่อหาผมตามลายนี้ช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับโอเคส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งเคยได้ชมคลิปผมเป็นครั้งแรกก็อยากจะขอเรียนเชิญให้มากดติดตามช่องนี้ไว้กด subscribe ช่องนี้ไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครกําลังคลั่งรักคุณหนักมากเออใครกําลังคลั่งรักคุณหนักมากน่าสนใจเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทาการสับไพ่ไว้ตามขั้นตอนของไพ่ยิปซีเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับโอเคครับเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับคุณได้ไพ่เด็กเหรียญเด็กถือเหรียญเพรสเจ้าเพนทาโคราชินีถ้วย Queen of Cups 3ไม้เท้าหรือ3ไม้ three of wands 6ไม้เท้า6 of wands ดูคุณจะสนใจเรื่องการพัฒนาตัวเองอยู่เป็นอย่างมากตอนนี้นะครับอ,อยากประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้เจ็ดเหรียญ seven of pentacles คุณกำลังมาถูกทางแล้วนะ,ะ the magician หถ้วย6 of cups คนกันเองเพื่อนของเพื่อนอพลังงานต่อเนื่องหรือเปล่าเนี่ยจัดเม้นจากคราวที่แล้วที่เราดูกันว่ามีคนคิดถึงคุณอยู่อ่สเตรนจ์เป็นไปได้สูงมากว่าจะเป็นคนเดียวกันเดอะเลิฟเวอร์ชัดๆเดี๋ยวมาขยายความกัน The Star เห็นละเห็นละสถ้วย r of of Cups ชัดเจนเลยมาดูกันนะครับขยายความกัน ผมว่าเป็นพลังงานต่อเนื่องอ่ะณเวลานี้คุณยังคงขยันขันแข็งเอาการเอางานของคุณไปตามปกติวิสัยของคุณไม่ไว่าจะเป็นงานหลักงานรองงานเสริมงานจอบงานอดิเรกได้ตังไม่ได้ตังเอาหมดขอให้มีความสุขด้วยแบบนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรียกว่าคุณอยากทําทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไอ้นุ่นก็อยากทำไอ้นี่ก็อยากทําเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างมีความสุขดีโดยอัตภาพนะครับตามอัตภาพเลยนะ คุณไม่ถึงขั้นเดือดร้อนบางคนอาจจะสุขสบายดีด้วยซ้ําแต่ถ้าบางท่านบอกว่ายังลําบากอยู่ช่วงนี้เป็นไปได้ว่าคาําทํานายอาจจะม,มีการคลาดเคลื่อนทางเวลานะครับถ้าคุณยังลําบากอยู่ขอให้สบายใจว่าเร็วๆนี้คุณจะค่อยๆค,คลี่คลายชีวิตค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าคุณสบายอยู่แล้วก็คือมาถูกทางช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของการปูทางสิ่งต่างๆไปสู่อนาคตนะเตรียมความพร้อมร่างกายจิตใจความสามารถทักษะภูมิปัญญาอะไรก็แล้วแต่ สั่งสมประสบการณ์อะไรก็ว่าไปช่วงเวลานี้อยากเรียนต่อเรียนเพิ่มเรียนเสริมได้อยากฝึกทักษะก็ได้อยากหาอะไรฝึกประสบการณ์ก็ทําได้เป้าหมายคุณชัดเจนว่าคุณอยากประสบความสําเร็จในสายงานของคุณอะไรแบบนี้หรือแม้แต่จะเป็นสายงานที่คุณไม่คุ้นเคยแต่คุณรู้สึกมีความท้าทายอยากลองพิชิตดูก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับช่วงเวลานี้คุณเอาใจใส่เรื่องส่วนตัวมากเป็นพิเศษแต่ก็ยังอุตส่ามีคนคลั่งรักคุณจนได้นะครับ คนคนี้เรียกว่าถูกส่งมาราวฟ้าประทานเจอกันโดยไม่คาดฝันเจอกันราวปาฏิหารไม่น่าจะมาเจอกันได้แต่มีโอกาสเจอกันจากเพื่อนแนะนําคนแนะนําคนสนิทแนะนําอะไรแบบนี้ดูแล้วเป็นพลังงานต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วหรือเปล่าผมว่าใช่นะคนที่เคยดูให้ว่า เขามาเจอคุณจากการพบปะสังสรรค์แบบนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนที่ติดสอยห้อยตามกันมาแล้วมาเจอกันในงานเลี้ยงอะไรแบบนี้หรือกิจกรรมใดๆก็ได้แล้วแต่เป็นเพื่อนของเพื่อนคนรู้จักอีกทีแบบนี้คนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วณนะเวลานี้เขาเริ่มคลั่งรักคุณแล้วเอา้าไม่ธรรมดา เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเราทํานายตามหน้าไพ่พลังงานมาแบบนี้ต้องทายแบบนี้การพบปะเจอกันของคุณกับเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเหมือนเป็นบุญวาส,สนาที่ทําร่วมกันมาที่ทายแบบนี้เพราะไพ่แวดล้อมดีนะครับการพบปะเจอกันของบางคนถ้าผลออกมาไม่ดีหรือสร้างปัญหาให้กันอันนั้นอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมซึ่งไม่ปรากฏในไพ่ชุดนี้ไพ่ชุดนี้ปรากฏแต่ไพ่ที่มีคุณงามความดีสูงมากทํานายดีว่า คนนี้มาดีแต่การที่ใช้คำว่าคลั่งรักนั้นก็เป็นคำที่ให้เห็นภาพว่าเขาชอบคุณมากนะไม่ได้แปลว่าเขาจะมาทำร้ายอะไรคุณไม่ใช่คนคนนี้มาดีไม่ดีได้ไงอะ่ะเชื่องขนาดนี้ขออนุญาตใช้คำนี้ตามภาพเลยนะภาพยิปซีเป็นอะไรที่สื่อสารกันตรงไปตรงมาตามภาพภาพสเตรนช์มาทีไรก็น่ารัก สาวแกร่งกับสิงโตเชองเชองนะครับเขาจะยอมคุณมากเขาคลั่งรักคุณมากคนคนนี้เรียกว่าอะไรก็ยอมขอให้บอกมาทํำยังไงก็ได้เพื่อให้รู้จักเธอมากขึ้นอะไรแบบนี้นะประมาณนี้ The l o v e r s เขามองคุณน่ารักขึ้นเรื่อยๆเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาหลังจากที่รู้จักกันแล้วมีโอกาสได้รู้จักกันแล้วจากเพื่อนแนะนํามาใดๆก็แล้วแต่คุณอาจจะยังไม่ได้เจอกันอีกแล้วเขาก็อยากเจอคุณมาก เขาอาจจะมาส่งโปรไฟล์คุณหรือแลกคอนแทคใดๆกันไว้เขามาติดตามคุณติดตามโซเชียลมีเดียคุณยิ่งเห็นข้อความที่คุณโพสต์เห็นรูปของคุณเห็นวิดีโอของคุณเห็นสื่อใดๆของคุณก็แล้วแต่เขายิ่งชอบคุณมากขึ้นเรื่อยๆจากความถูกใจจากความประทับใจจากความคิดถึงกลายเป็นความชอบความชอบจะเริ่มคลั่งรักแล้วไม่ธรรมดาคนคนนี้พลังงานบอกว่าเขาเริ่มคลั่งรักคุณแล้วนะครับแต่เขาจะไม่มาทําร้ายคุณเด็ดขาด ยืนยันเลโอมาดีจากหน้าไพ่นะถ้าใครเจอคนที่มาทําให้เดือดร้อนวุ่นวายมาสร้างความลําคาญแสดงว่าพลังงานไม่ตรงตัดทิ้งไปได้เลยไม่ต้องครบลักษณะน,นั้นใครมาสร้างความเดือดร้อนไม่ต้องคบแต่ถ้าพลังงานดีขนาดนี้มาดียังไม่สร้างความเดือดร้อนใดๆครบได้แน่นอนสเตรนท์ขนาดนี้ย้ําอีกทีหนึ่งสิงโตเชื่องเชื่องนะครับเขายอมคุณ มิตรภาพครั้งนี้จะดําเนินไปได้ด้วยดีนะครับหลายฝ่ายจะเห็นดีเห็นงามกับคุณแล้วก็ดีไม่ดีเพื่อนคุณนั่นแหละที่จะเห็นดีเห็นงามด้วยเรียกว่าเพื่อนอาจจะแอบทําตัวเป็นพ่อสื่อแม่ชักอยู่เงียบๆใครจะไปรู้หรือว่าถ้าเป็นคนรู้จักแนะนํามาเป็นคอนเน็กชันร่วมกันแบบนี้ยิ่งจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคอนเน็กชันแน่นแฟนมากขึ้นเพราะว่า การมีเพื่อนเพิ่มการมีเพื่อนร่วมกันมันทําให้เกิดความรู้สึกซีแํมปึกมากขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมอีกอะไรแบบนี้คนที่คิดจะทํางานร่วมกันคิดจะทําธุรกิจร่วมกันคิดลงทุนร่วมกันมีโอกาสพัฒนาได้นะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับแม้ว่าจะเพิ่งจะรู้จักกันใหม่ๆแต่ด้วยคอนเน็ชันที่มีร่วมกันอย่างเหนียวแน่นและการมาดีของเขาค่อนข้างเชื่อใจได้ว่าคนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ดีของชีวิตคุณในอนาคตเลยนะ แน่นอนสามถ้วยมาต้องเป็นความยินดีร่วมกันชัดๆผู้คนที่ยกถ้วยฉลองยินดีร่วมกันตามภาพสามถ้วยตำราสากลว่าไว้คือความยินดีนะครับอย่าไปมองว่าสามเศร้าอะไรไม่ใช่ยินดีขนาดนี้จะไปสามเศร้าอะไรเราพัดโทษนะความยินดีชัดๆสามถ้วยตามตำราสากลแล้วก็ภาพรวมไม่มีอะไรต้องระวังเลยสิ่งที่คุณควรทําก็คือสิ่งที่ผมพูดไว้บ่อยๆว่าให้เป็นตัวของตัวเองนะครับ เป็นตัวของตัวเองทำสิ่งที่ควรทำใช้ชีวิตไปตามปกติเขาชอบคุณที่ความที่คุณเป็นตัวของตัวเองชอบคุณที่คุณเป็นคุณเพราะฉะนั้นไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรสิ่งที่คุณทำตอนนี้มาถูกทางแล้วนะครับสบายใจได้เพื่อนของเพื่อนคนรู้จักใไไดๆก็แล้วแต่ที่เพิ่งรู้จักกันคนที่คิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เขาเริ่มคลั่งรักคุณแล้วมีโอกาสเป็นพลังงานต่อเนื่องนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูอีกสักใบหนึ่งส่งท้ายคลิปนี้วันนี้นะครับว่า พ่ยอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรมีคําแนะนําใดๆหรือไม่นะครับขอหนึ่งใบชัดๆเลยนะขอหนึ่งใบขอหนึ่งใบโอเคโอ้โหอัศวินไม้เท้าค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ใช่การคลั่งรักธรรมดา คนคนนี้จริงจังมุ่งหวังจริงจังอยากมาคบหาจริงจังเอาแล้ว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 อ,อยากคบหาจริงจังเขาจะหาวิธีเข้าใกล้ชิดคุณให้ได้เท่าที่ทําได้โดยไม่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวคุณมากเกินไปนะครับไม่ว่าจะเข้าทางเพื่อนหรือติดต่อมาโดยตรงก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมีคําแนะนําจากไพ่ใบนี้คือเขาจีบคุณแน่เขาลุยคุณแน่เพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าคุณโสดวางตัวให้ดีตั้งรับให้ดี เปิดใจคบหาเป็นเพื่อนได้อลองดูไม่เสียหายคนนี้มาดีแต่ถ้าสองถ้าคุณมีคู่แล้วมีแฟนแล้วมีพันธะแล้วหรือแม้แต่มีครอบครัวแล้วสแสดงจุดยืนให้ชัดไปเลยนะว่าคุณมีครอบครัวแล้วหรือมีคู่แล้วอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถเกินเลยกับเขาได้นะสแสดงจุดยืนให้ชัดเจนอย่าให้ความหวังเขาเขาเจ็บคุณแน่มาทรงนี้นะครับคนที่คลั่งรักคุณอยู่นี้เพราะฉะนั้นนะย้ำนะถ้าโสดลองคบดูไม่เสียหายแต่ถ้ามีคู่แล้วมีแฟนแล้ว ประกาศจุดยืนให้ชัดว่าไม่รับใครเพิ่มนะถ้าอยากรู้จักกันจริงๆขอให้เป็นเพื่อนเท่านั้นพอนะเอาให้ชัดเจนอย่าให้ความหวังเข้อโดยเด็ดขาดประมาณนี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่มีคนรักดีก็มีคนเกลียดอย่างน้อยได้เพื่อนเพิ่มอะอย่างน้อยได้เพื่อนเพิ่มประมาณนี้โอเคครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ